สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับยก3นี่มีประเด็นนะครับกรรมการห้ามแบบไม่ถูกจังหวะนะครับแต่ว่าเส้นมวยนี่มีคำพูดที่เดี๋ยวมาดูพี่เลี้ยงนะครับว่ารู้สึกยังไงกรรมการเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนะห้ามมวยก็ห้ามอะไรก็ไม่รู้พอกรรมการห้ามมวยบ่ขาดห้ามมวยอย่างนี้เองไปห้ามงานมัดไม่มองตรงถ้าค่ายเล็กๆมาอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยใครจะอยากมาล่ะผมพยายามปลุกให้ค่ายเล็กขึ้นมาให้มีโอกาสได้เข้าเมืองกรุงเขาบ้างเออแล้วมาอย่างเงี้ยใครจะใครอยากห้ามหน่อยห้ามมวยอัดฉีดแสนนะถามน่ะลูกพี่โทรมาฉีดแสนหนึ่งแล้วนี่ถามดูแล้วถามเกมเปลี่ยนเลยเดี๋ยวแอดมินสรุปผลให้ฟังนะครับทางด้านบัวขาวสมการโยธานะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรมงคล TBM ยิมนะกลายเป็นตัวนำแล้วเดี๋ยวเราหาแล้วมวยสักคู่นะเดี๋ยวไปดูมุมน้ำเงินกันก่อนนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าถ้าฝ่ายแดงอยู่เดี๋ยวไอ้มีจะพาไปดูนะว่าความรู้สึกหลังแพ้มาเนี่ยโดนกรรมการห้ามนะลุงนันนี่เป็นไงแต่กรรมการตัวบนแม่งโคตรเที่ยไม่มันต้องเล่นลมเยอะหน่อยดิมันยังไม่เห็นอาวุธเขาไงมันมีแต่จะออกจะออกแต่มันไม่เห็นอาวุธเขาแล้วจับยอมหัวเดียวเลยมวยเข่าและยอมความซ้อมปั้มหนุนลมหนาวแต่ผมว่ามันเป็นหวัดมันเป็นหวัดก่อนชกไม่นั่นหรอกมันเป็นหวัดก่อนชกใช่ไหมไม่มีอาวุธดีตลอดไม่มีปอดไม่มีวันไหนเห็นมันใส่ที่มุมก่อนถ้ามวยผมถ้ามวยป่วยผมไม่ให้ตีแน่นอนไม่รู้จำสั้นขนาดที่ดูรายการใหญ่ผมถอนดีมวยเคยชนะเข้ามาผมไม่ปล่อยแน่นอนถ้าไม่ดีผมไม่ปล่อยครับผมบอกได้เลยแม้แต่ค่ายเล็กๆผมบอกมาต้องมาตรฐานสู้ถึงวินาทีสุดท้ายไม่เป็นไม่นิ่งไม่มันเล่นเชิงไม่นะราคาจะทำด้วยยังแบบมันล้วนด้วยมวยสามยกผมดูมันเป็นต่อนะเป็นต่อดิเออตรงข้ามเป็นต่อผมก็งงก็นั่นดิก็จะผักตองเยอะเลยน่าได้ผักตองเยอะเลยยกสามเนี่ยเราได้เยอะจังหวะเก็บเกี่ยวได้ก็เข้าไปปากเนี่ยดูดีไอ้ชาติก่อนที่เลี้ยงครับใช่ไหมล่ะเราต้องมองตามความเป็นจริงลูกจังหวะจับกำลังจะได้เปรียบเข้าไปขวางมวยละได้เปรียบลูกไหนกำลังจะมาจะมาก็ไม่มาจะมาจะมาก็ไม่มาเดี๋ยวไปบ่นเรื่องนี้เลยพร้อมไม่ดีพัฒนาคนเดี๋ยวไปบ่นเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ถอยมาก็เหนื่อยแล้วที่ไปด้วยกันกับมึงไปไหนกองขี้เกียจไอ้นั่นขี้เกียจจริงไอ้นั่นขี้เกียจจริงต้องเรียกอย่างเดียวกองขี้เกียจไอ้นั่นโง่เงินแสนหาแสนตามหาเงินที่ไหนได้เงินแสนเขาชายเป็นไงบ้างครับสี่แสนนึงครับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเราหมดตั้งแต่ช่วงยกไหนร้อยอันยกสี่ไอ้ยกสี่เราไปโดนอะไรครับโดนใครกระจับเขาแบบหักเหลี่ยมไหวเงี้ยไปอยู่กับผมสองเดือนแล้วเราพลาดวันนี้เราต้องปรับปรุงแก้ไขรูปไหนบ้างครับก็มือยืดตัวยืดคอครับถ้าเข้าวงในทำไมกระดุมครับตำแหน่งไว้มาแทนตลอดยังชนะเลยอยู่สยามยังชนะยกสามที่กรรมการห้ามนี่เรารู้สึกไงบ้างคือดังติดแทงน็อกเลยก็แบบใจเราแบบเขาแบบผมประนันก็ได้เปรียบเขาก็แบบห้ามเนี่ยหรอเนี่ยคะแนนเรากำลังมาเลยนะเรากำลังจะทำได้เลยกรรมการมาห้ามใช่ครับ
วันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครเป็นพิเศษนะมาตรวจ FC ก็มันน่าอายหรอทำยังไม่เสร็จเพลงกลับไปปรับปรุงใหม่ฝากแฟนมวยช่วยติดตามแล้วนะครับพวกเขาก็ขอโทษ FC ครับที่ทำไม่ผิดหวังแรงมากพี่เลี้ยงสักนิดนึงครับครับผมพูดถึงกรรมการนิดนึงครับไม่ไหวครับไม่ไหวเป็นไงบ้างพี่จังหวะห้ามก็ห้ามไม่ขาดบางครั้งจังหวะเราที่จะได้เปรียบเราก็ไม่ได้เปรียบมันหลายๆอย่างครับเพราะว่าเราค่ายพนอกเนาะเราจะทำยังไงได้อย่างเงี้ยเรามองว่าเราเป็นต่อเนี่ยใน3ยกเรามองว่าลูกเกมเป็นต่อแต่มองมันหลายๆอย่างทั้งกรรมการทั้งเซียนเราไม่มีหน้าเสียงแล้วก็อาวุธมวยเราก็เป็นรองด้วย4ยก4เราก็พอจังหวะเราเสียเปรียบเราก็ลงทะเลเลยทีนี้ออกเป็นลูกโม่เลยวันนี้น้องมีอาชีพเท่าไหร่ครับ103ครับ103ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ต่อไปครับครับผมเดี๋ยวไปดูทางด้านเพชรมงคลกันบ้างครับโอ้โหอันนี้โชว์ผลงานได้ดีเลยนะครับชนะมาชนะคะแนนทางด้านบัวขาวนะรอสักครู่นะตอนนี้ FC นี่เยอะมากนะน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าฝ่ายแดงรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูฝ่ายน้ำเงินบ้างนะครับเพศ2ลุม1แฟนมวยคิดเห็นไงคู่นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับน้องชายเดี๋ยวได้ไม่ก็ได้ไม่ได้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เต็มที่ครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็แข็งอยู่ครับยก1ยก2ยก3นี่อึดอัดมั้ยก็คือได้อยู่เนาะแล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนครับก็จบยก4ก็มั่นใจวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจมีเงินอาชีพไหมวันนี้มีครับได้เท่าไหร่ครับหมื่นครับหมื่นนึงจากใครครับจากลูกพี่เป็นอะไรผมไม่ได้ดูจากลูกพี่บนล็อกนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณที่ขอบคุณพี่ๆในค่ายขอบคุณเทรนเนอร์ขอบคุณทีมงานทีมเยี่ยมยิ้มครับคนละค่ายครับพี่ตั้มบางไก่ไปหน้าผมจะทำดีกว่านี้จะทำให้ดีขึ้นจะทำดีกว่าด้วยโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการหลังเกมผู้ที่50มวยไทยพันธมิตรนะครับเดี๋ยวสรุปผลให้อีกทีนะครับทางด้านบัวขาวสมสมการโยธานะครับแพ้คะแนนให้ทางด้านเพชรมงคล TBM ยิมนะครับถือว่าคู่นี้สนุกนะฮะแล้วมีประเด็นด้วยนะครับระหว่างกรรมการในช่วงยกที่3นะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์เกมคู่6ให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ